ข่าวว่าจะกดดันให้ท่านประธานบอกนั้นผมก็ขอบอกณวันนี้เลยว่าขอให้ทุกคนหยุดได้แล้วเพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและจะทำให้ประชาชนสังคมสับสนเจ็บเช่นที่ข่าวเคยทำให้สังคมสับสนแม้แต่วันนี้สังคมยังโทรมาถามก็ดีหรือพบปะก็ดีก็ถามว่าท่านประธานลาออกแล้วหรือท่านประธานออกแล้วหรืออะไรทำนองนี้ก็เกิดจากความเข้าใจผิดทั้งนี้เพราะมีการตัดต่อสิ่งที่ท่านประธานได้แถลงที่ผ่านมาอันนี้เป็นลักษณะที่ทำให้สังคมสับสนผมจึงมาตอกย้ำอีกทีหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ควรที่จะหยุดได้แล้วนะครับก็คงอาจจะแถลงเพียงเท่านี้